จ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายประสิทธิชัยขาวแก้วหรือผอ.ก๊อฟจำเลยในคดีฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรราลพบุรีมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกหลังศาลนัดสอบคำให้การจำเลยในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนล่าสุดนะคะผอ.ก๊อฟให้การรับสารภาพศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่23มีนาคมนี้ค่ะ